สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะเจอกันวันนี้อังคารที่3พฤศจิกายน2562นะคะอยู่กับดิฉันนคนางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็หลากหลายช่องทางนะครับในการอยู่ด้วยกันในการรับชมกันนะครับผ่านหน้าจอทีวีแอปพลิเคชัน True ID TNN Live นะครับถ้าเกิดรับชมผ่านทาง Facebook ครับแล้วก็ TNN Online ถ้ารับชมผ่านทาง YouTube ช่องทาง LINE ครับ @TNN Online หรือว่าสแกน QR Code สีส้มๆข้างๆคุณอ๋อยได้เลยนะฮะนะคะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วนะคะในภาวะของตลาดหุ้นตลาดเงินเองเนี่ยก็จับตาผลการเลือกตั้งว่าตกลงใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วอยู่ๆเนี่ยตลาดหุ้นเมื่อคืนแม้บวกกันสดใสราวกับว่ารู้ผลแล้วคือต้องบอกว่าที่บวกมาเนี่ยบวกมาหลังจากก่อนหน้าปรับตัวลดลงไปแรงด้วยเหมือนกันนะครับ สัปดาห์ก่อนนี้ตลาดสหรัฐลงไปทั้งสัปดาห์เฉลี่ยประมาณสัก 5-6% ด้วยกันรอบนี้ก็มีการดีดกลับขึ้นมาแต่ที่บอกไปครับถ้าไม่ได้มีอะไรพลิกล็อกเนี่ยก็น่าจะเป็นโจไบเดนนะครับตามโพนะครับแต่ถ้าเกิดพลิกล็อกเนี่ยที่เคยซื้อถือเก่งๆกันอาจจะต้องปรับขบวนกันยกใหญ่เลยแต่เมื่อวานนี้ก็เริ่มมาแล้วนะฮะดาวโจนส์เอง S&P 500 Nasdaq ก็บวกกันไปเปอร์เซ็นต์กว่ามีแค่ Nasdaq ที่วันก่อนเนี่ยลงไปค่อนข้างแรงแล้ววันนี้ดีดกลับขึ้นมาดีดกลับได้น้อยกว่าด้วยเพียงแค่ 0.42% ที่เหลือก็เปอร์เซ็นต์กว่าๆอยู่นะฮะก็เรียกว่าเป็นการเข้ามาซื้อเพื่อที่จะเก่งกำไรรอรับข่าวผลการเลือกตั้งนะคะตลาดยุโรปก็เหมือนกันนะคะแม้จะมีข่าวเรื่องของการล็อกดาวน์กับการระบาดระลอก2ในหลายประเทศแต่ตลาดหุ้นก็ยังบวกได้ทั้ง3กระดานนะคะตลาดหลักไม่ว่าจะเป็น DAX เยอรมันนะคะฟูซี่100แล้วก็ CAC 40ของฝรั่งเศสในขณะที่ราคาน้ำมันนี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีก1สินทรัพย์ที่ลงต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีข่าวเรื่องของลิเบียนะคะที่มีการรอมชอมกันในประเทศได้นะคะกำลังการผลิตกำลังจะเพิ่มขึ้นแต่ที่ปรับตัวดีดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีการคาดการณ์กันว่าโอเปกอาจจะเลื่อนการตัดสินใจเพิ่มกำลังการผลิตเพราะว่าเหมือนปลายเดือนนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันนะคะน้ำมันก็เลยรีบาวกลับขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถผ่าน40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปได้ส่วนทองนะคะทองก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่ผ่าน 1,900 เหมือนกันคือน้ำมันไม่ผ่าน40ทองไม่ผ่าน 1,900 ก็ถือว่ายังไม่สามารถเอาคืนจากช่วงที่มีการปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านี้ได้นะคะลดลงก่อนหน้านี้ใช่ค่ะแล้วก็คือทองนี่หลายคนก็เข้าซื้อก็ป้องกันความผันผวนด้วยเหมือนกันเพราะถ้าเกิดพลิกล็อกกันนะฮะก็จะทำให้ทองเนี่ยราคาค่อนข้างเหวี่ยงด้วยส่วนโค้งสุดท้ายโอ้โหจะบอกโค้งไม่ได้กำลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนี่สิฮะเพราะว่าวันนี้วันที่3แล้วก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับคือถ้าเกิดว่าตามเวลาสหรัฐอเมริกาเริ่มการเลือกตั้งในบ้านเราก็จะค่ำๆหน่อยแล้ววันพรุ่งนี้ของบ้านเราค่ำๆบ้านเขาเราก็จะเริ่มรู้ผลกันแล้วนะครับก็มีการวิเคราะห์กันไบเดนจะมาไหมหรือทรัมป์จะอยู่ต่อซึ่งแต่ละคนถ้าอยู่เนี่ยจะมีผลกับตลาดทุนหรือว่าสินทรัพย์ในการลงทุนที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่านโยบายทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าของ2ท่านเนี่ยไม่เหมือนกันก็มีมุมมองนะครับจากผู้จัดการกองทุนจากบลจ.ทาริสครับก็บอกว่าตอนนี้ทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอแหละว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดดูโพลโจไบเดนก็ยังนำโดนัลด์ทรัมป์นะครับจากรีพับลิกันครับจากการสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศแล้วพรรครัฐที่เป็นสวิงสเตทก็ยังมีคะแนนที่เรียกว่าอาจจะนำอยู่บ้างด้วยนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงแล้วถ้าเกิดไบเดนมาตามโพลก็บอกเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเปลี่ยนเยอะทีเดียวเพราะว่านโยบายครับจะเรียกว่า180องศาจากโดนัลด์ทรัมป์เลยครับเช่นการทำนโยบายไบเดนจะใช้วิธีการที่เป็นทางการมากขึ้นอาจจะไม่เหมือนทรัมป์นี่จะค่อนข้างเดี๋ยวทวิตแบบนั้นเดี๋ยวทวิตแบบนี้นะครับก็จะส่งผลดีในแง่ว่านักลงทุนก็จะคาดเดาทิศทางนโยบายได้มากขึ้นดังนั้นความผันผวนเนี่ยน่าจะลดลงส่วนเรื่องเศรษฐกิจครับไบเดนก็มีนโยบายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะมีการปรับเช่นพวกภาษีนิติบุคคล21กลับไปเป็น28ค่าแรงขั้นต่ำโอ้สูงนะ15ดอลลาร์นะฮะต่อชั่วโมงก็ประมาณ450บาทต่อชั่วโมงมีภาษี Capital Gain Tax นะครับสำหรับเวลาลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็อาจจะกลับไปร่วมสนธิสัญญากรุงปารีสนะครับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องพลังงานทางเลือกการควบคุมธุรกิจกลุ่มเทคซึ่งถ้าเกิดควบคุมมากขึ้นก็จะมีผลกระทบทางลบกับกลุ่มเทคซึ่งต้องบอกว่าหลังๆหุ้นที่ขึ้นมาเป็น Nasdaq ซึ่งเป็นกลุ่มเทคทั้งนั้นเลยนะนี่อาจจะกระทบเยอะนะฮะแต่ว่าความน่าสนใจก็คือเรื่องของการเจรจาการค้าที่เป็นแบบพหุภาคีก่อนหน้านี้อเมริกาถอนตัวออกจาก TPP นะคะแต่ว่าถ้าไบเดนได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยการรวมกลุ่มแบบนี้การไปเจรจาการเข้าร่วม TPP การค้าอาจจะคึกคักมากขึ้นนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเอางี้ละกันดูง่ายๆให้เรียกว่าถ้าเกิดไบเดนมาเนี่ย
เรียลเซกเตอร์ดีแต่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเขามีนโยบายในการขึ้นภาษีนะคะแต่ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะคะเรียลเซกเตอร์มีปัญหาเพราะว่านโยบายของทรัมป์ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแยกเศรษฐกิจอเมริกาออกจากหลายประเทศแต่ตลาดหุ้นก็อาจจะดีนั่นเองขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะว่าไบเดนมาอาจจะมีเรื่องของ2ล้านล้านอาจจะได้เดินหน้าต่อไปด้วยนะฮะค่ะคือเหมือนกับเขาขึ้นภาษีก็จริงแต่เขาก็อัดฉีดเงินเยอะกว่าที่โดนัลด์ทรัมป์ให้นโยบายเอาไว้ด้วยเหมือนกันดังนั้นก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปโพออกมาเนี่ยโจไบเดนก็มีคะแนนนำเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะแล้วก็สวิงสเตทประมาณสัก6รัฐด้วยกันตอนนี้โจไบเดนก็ถือว่ายังมีคะแนนนำในสวิงสเตทด้วยนะคะส่วนตลาดหุ้นในบ้านเราสิคุณอ๋องเมื่อวานนี้เนี่ยกลับมาเหนือ 1,200 ได้อีกแล้วหลังจากที่ร่วงไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เราก็บอกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าบางสำนักเนี่ยเขาก็บอกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นโอกาสในการเก็บหุ้นเพราะว่าข่าวร้ายมันน่าจะได้ผ่านไปเยอะแล้วตอนนี้มันก็ไม่ใช่ว่าข่าวดีมากหรอกแต่ว่ามันเลยจุดร้ายสุดไปแล้วอ่ะมันร้ายจนไม่รู้จะร้ายลึกขนาดไหนแล้วก็น่าจะประมาณนี้เพราะถ้าลึกไปกว่านี้มันจะเกินคำว่าข่าวร้ายเพราะฉะนั้นคือเป็นโอกาสแล้วหลักในการที่จะเริ่มเสี่ยงสะสมได้แล้วนะใช่ค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้ววิธีการเลือกหุ้นหรือว่าการลงทุนนั้นเราเลือกกลุ่มไหนตีมเป็นยังไงนะคะดูตุลาคมก่อนก็แล้วกันตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่มีเรื่องของงบการเงินนะคะโดยเฉพาะผลประกอบการถ้าเป็นในกลุ่มธนาคารถือว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยลงไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูงบทั้งไตรมาส3เนี่ยกำไรของกลุ่มแบงค์นะคะทั้งกลุ่มอยู่ที่ 29,691 ล้านบาทลดลงไป 44.8% year on year นะคะถ้า Q on Q เนี่ยลงไป 2.3% มีการปรับคาดการกำไรสุทธิของทั้งกลุ่มในปี63ลดลง 2.31% 64ลดลงไป 1% นะคะแต่ว่าผลตอบแทนของหุ้นในกลุ่มธนาคารในเดือนตุลาคมเนี่ยลดลงเพียงเล็กน้อย 0.9% เท่านั้นส่วนหนึ่งก็เพราะนักลงทุนเนี่ยน่าจะเริ่มคลายความกังวลกับสถานการณ์ NPL ที่ไม่ได้มีการเร่งตัวขึ้นในทางกลับกันนะคะอุตสาหกรรมที่ราคาหุ้นให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นในเดือนตุลาก็คือกลุ่มเกษตรบวกไป 20.9% ซึ่งก็นำโดยSTA นะสีตรังนะคะคาดว่าผลประกอบการไตรมาส3ออกมาดีแล้วก็ได้รับผลบวกจากราคายางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะคะเดือนตุลาคมบวกไป 14.5% นำโดย KCE แล้วก็ Delta กำไรสุทธิไตรมาส3ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็มีการปรับเพิ่มผลประกอบการนะคะกำไรทั้งปีของปี63แล้วก็64ด้วยส่งผลให้คาดการกันว่าทั้ง KCE HANA จะออกมาดีนะคะเหมือน Delta ก็จะผลักดันให้ราคาหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้ถ้าดูรายกลุ่มที่มีการปรับคาดการกำไรปีนี้เพิ่มขึ้นก็มีเกษตรยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อสังหาริมทรัพย์นะคะนี่คือมุมมองจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะแนะนำรายตัวหลายตัวเลยทีเดียวนะ STA AH SAT Delta HANA AP SC แล้วก็สุภาลัยค่ะฮะอันนี้ดีนะฮะอันนี้ดีค่ะมีกลุ่มที่อาจจะกำไรลดลงด้วยค่ะอันนี้คือขึ้นนะแต่ว่าไม่หมายถึงว่าขึ้นให้ดูแต่ว่าอาจจะต้องเรียกนะ IVL Top BCP SPR CVGI Plan B แล้วก็เอราวัณนะครับอันนี้ปรับลดนั่นเองอีกทีนะลดคาดการกำไรนะฮะส่วนที่บอกว่าไตรมาส3จะโตได้ดีทั้งรายไตรมาสด้วยแล้วก็เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยแปลว่าผลกระทบเนี่ยเริ่มน้อยลงแล้วนะครับจากตัวของโควิด19ก็พวก STA GGC IRP CPTG IVL นะครับBCP AP SC ITD CK โดย STA AP SC แล้วก็ PTG เนี่ยปรับคาดการสุทธิกำไรทั้งปีเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ของกรุงศรีใช่ค่ะส่วนทิสโก้ก็บอกคล้ายๆกันก็บอกว่ามันลงเนี่ยลงไปเยอะมากเลยนะครับจากช่วงก่อนหน้านี้แล้วคือเราลงเนี่ยติดลบมา5เดือนติดต่อกันปิดเดือนที่แล้วเดือนตุลาคมเราต่ำกว่า 1,200 ด้วยซ้ำไปใช่ค่ะแล้วพอดัชนีอยู่ระดับนี้เนี่ยแล้วไปเปรียบเทียบกับตัวของ MSCI ในเอเชียแปซิฟิกยกเว้นญี่ปุ่นคือของเราอยู่ที่ประมาณ15เท่าถ้าดูเป็น forward แต่ของดัชนีตัวค่าเฉลี่ยในภูมิภาคยกเว้นญี่ปุ่นอยู่ที่ 14.5 เท่าเขาเลยบอกถูกถึงแม้เราจะมากกว่าอยู่ดีนะ15เทียบกับ 14.5 แต่ปกติ PE เราอยู่ประมาณ2เท่าของเขาอะแล้วตอนนี้คือเรามาแทบจะเท่าๆเขาแล้วแปลว่าเทียบกันแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างถูกมากบ้านเราเทียบกับในภูมิภาคก็เลยเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับในการที่จะเข้าไปดูซิไปซื้อไปสะสมหน่อยนะครับก็มองว่าตอนนี้เงินที่ฝากอยู่ในภาคธนาคารเองในตลาดเงินน่าจะกลับมาตลาดหุ้นกันบ้างแล้วแหละหลายคนเริ่มเก็บหุ้นที่ปันผลดีๆนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นฤดูการจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วทิสโก้ก็บอกว่าเซตอยู่แถวๆนี้ครับ 1,150-1,200 น่าจะซื้อเพิ่ม แต่ซื้อเพิ่มขอนิดนึง ลงทุนข้ามปีนะ แล้วก็หุ้นที่แนะนำในเดือนนี้ก็จะเน้นที่งบไตรมาส3ออกมาดีต่อเนื่องจนถึงไตรมาสสุดท้ายก็มี BAM MTC นะครับ RBF Seppe Sinnec แล้วก็ T
TPIPL นะฮะอันนี้ของทางทิสโก้ที่แนะนำตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าหลายบริษัทหลักทรัพย์เริ่มแนะนำให้สะสมกันบ้างแล้วแต่บอกว่าอาจจะต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขนาดกลางขนาดเล็กเล่นกันเป็นพระเอกเลยนะครับแต่พอดัชนีลงไปเยอะๆหน้าสะสมเนี่ยหุ้นใหญ่จะเป็นตัวผลักดันดัชนีเพราะนั้นน่าจะเทิร์นนะเปลี่ยนกลุ่มเล่นบ้างใช่แล้วก็จากที่มองกลยุทธ์ต้องให้เก็งกำไรระยะสั้นตอนนี้ก็เริ่มมีจังหวะให้ถือยาวข้ามปีได้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้าจะกลับมาวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ WGE นะคะเขาทำธุรกิจเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างมาดูแนวโน้มกันว่าเป็นยังไงค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ